เอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมพบกับผมเช่นเคยเนาะทริกเกอร์เนาะวันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นเกมนะครับวันนี้มาพูดถึงเกี่ยวกับช่องแล้วกันนะครับโอเคก่อนหนึ่งที่เราจะพูดถึงเกี่ยวกับช่องนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่มารับชมช่องผมหรือว่ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ช่องผมก็ขอบคุณกันด้วยนะครับคือเป็นส่วนหนึ่งของช่องนะครับก็สำหรับผมก็จะมาพูดในวันนี้ก็คือแนวโน้มในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปเนาะคือตามจริงเนี่ยผมก็ได้โพสต์ไปที่ชุมชนหลายรอบแล้วแหละว่าอยากให้ผมทำคลิปแนวไหนแนวไหนกันบ้างนะครับก็คือผมก็ได้โพสต์ไปหลายรอบแล้วแหละครับก็ผมก็ได้โพสต์ทั้งจันดับเล่นเกมนะครับคลิกเกมนะครับเล่นเกมเล่นเกมไปเรื่อยประมาณนี้นะครับผมได้โพสต์ไปแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับวันนี้ก็ผมก็ได้โพสต์ไปอีกก็คือนะครับทำคลิปเกี่ยวอะไรกันบ้างเกี่ยวกับอะไรกันบ้างนะครับผมก็ได้โพสต์ไป2หัวข้อคือจัดดับกับเล่นเกมนะครับทำไมผมจึงโพสต์อันนี้นะครับก็คือนะครับช่วงนี้เนี่ยผมดูแนวโน้มของช่องแล้วก็คือการเล่นเกมแต่ก่อนเนี่ยผมจะเป็นช่องเล่นเกมที่แบบเล่นเกมอะไรก็ได้นะครับเล่นเกมไปเรื่อยนะครับแต่ว่าคือตอนนี้ผมก็ได้ทำควบคู่กับจัดดับใช่ไหมเมื่อเราทำควบคู่กันแล้วนะครับผมก็ได้รู้ความแตกต่างคือแต่ก่อนมันจะมีเกมที่ทำให้แบบยอดคนดูเนี่ยดูผมมากนะครับก็คือเกม Area of Two นะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็ได้ปิดไปแล้วนะครับมันก็เลยไม่มีเกมที่จะมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูแต่ว่ามันมีอยู่แต่ว่ามันยอดคนดูมันน้อยนะครับเมื่อยอดคนดูมันน้อยนะครับมันก็จะทำให้มีผลต่อช่องอย่างมากก็คือทางของ YouTube ของอัลกอริทึมของ YouTube เนี่ยเขาตรวจสอบว่าคลิปนี้มันน้อยปุ๊บมันเขาอาจจะปิดการมองเห็นของช่องแต่ว่าในช่องผมเนี่ยก็ยังมีคลิปที่สามารถดึงให้คนดูเนี่ยมาดูได้ตลอดก็คือคลิปจัดอันดับนะครับจัดอันดับเกมนะครับก็คือคลิปนี้จัดอันดับเกมเนี่ยคือมันดึงทางท่านผู้ชมมาดูเรื่อยๆนะครับมันก็เลยทำให้ช่องผมเนี่ยมีโอกาสโตขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่ว่าคือไม่ได้แบบว่าจะทิ้งการเล่นเกมไปนะแต่ว่าคือถ้าท่านผู้ชมโหวตการเล่นเกมเยอะก็อาจจะเล่นเกมเยอะนะครับแต่ว่าถ้าโหวตจัดอันดับเยอะนะครับก็จะจัดอันดับเยอะก็อย่างเช่นแต่ก่อนมันจะเป็นช่วงจันดับแค่วันเดียววันศุกร์ต่อสัปดาห์นะครับแต่ว่าคือช่วงนั้นก็มีเกมอัปเดตก็อย่างเช่นพวก Area of Two หรือว่าเกมต่างๆที่มาเล่นนะครับให้ท่านผู้ชมดูนะครับแต่ว่าช่วงนี้คือมันไม่ใช่ไม่มีเกมเล่นนะครับแต่ว่าคือเราทำไปแล้วคนดูน้อยเพราะว่าคือสมมติผมเล่นไปนะครับมันไปชนกับช่องใหญ่ๆก็อย่างเช่นพวก RV ปุ๊บมันชนกับช่องใหญ่ๆปุ๊บมันคือมันจะไม่มีการมองเห็นในช่องเล็กเลยนะคือสำหรับใครที่ไม่รู้นะสำหรับใครที่ทำ YouTube ใหม่ๆน่าจะรู้ว่าช่องเล็กๆอย่างเราเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสได้เห็นเดือนเห็นตะวันเลยไม่มีโอกาสได้โผล่เลยพูดง่ายๆเนาะเพราะว่าการมองเห็นของช่องใหญ่เนี่ยมันเยอะมากมายถ้าเล่นเกมไปเรื่อยเนี่ยมันจะถ้าไปเจอเกมที่แบบว่าไม่มีคนรีวิวหรือว่าเล่นเลยนะครับแล้วมันควรเนี่ยอยากดูเกมนั้นมากนะมันจะทำให้คลิปที่เราทำเนี่ยดีนะครับแต่ว่าคือถ้าทำไปแล้วยอดคนดูมันน้อยนะครับมันไม่ตอบโจทย์กับคนดูที่ดูอยู่ในช่องด้วยนะครับมันก็จะเหมือนแบบปิดการมองเห็นด้วยเนาะคือการมองเห็นที่จะเห็นคลิปเรานี่น้อยนะครับก็เลยนะครับมาพูดแล้วกันนะครับว่าเนี่ยจะให้ทำคลิปแนวไหนนะครับจัดอันดับหรือว่าเล่นเกมหรือว่ารีวิวอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้ในคลิปนี้หรือว่าไปโหวตกันได้ในโพสต์ชุมชนเนาะผมก็ได้โพสต์ไปแล้วแหละนะครับโอเคนะสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับก็ขอบคุณกันด้วยนะขอบคุณอีกครั้งด้วยนะสำหรับคนที่ติดตามมานานด้วยนะครับติดตามผมมานานนะครับก็อาจจะมีถ้าโหวตตัวไหนเยอะนะครับผมก็จะทำตัวนั้นเยอะนะครับถ้าโหวตตัวไหนน้อยนะครับผมก็จะทำตัวนั้นอยู่นะครับไม่ได้หายไปไหนคือทำอยู่แต่ว่าอาจจะทำน้อยลงนะครับเอาตัวที่ท่านผู้ชมถือตอบโจทย์กับท่านผู้ชมเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับเพื่อจะแบบว่ามีผลดีต่อท่านผู้ชมแล้วกันเนาะโอเคแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมผมด้วยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรหรือว่าการจัดอันดับอะไรนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับผม